สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมค่ะเป็นคุกกี้เย็นนะคะทำแบบง่ายๆค่ะใช้ส่วนผสมก็ไม่เยอะนะคะทำออกมาแล้วหวานมันกำลังดีอร่อยมากๆเลยค่ะเด็กๆชื่นชอบมากๆนะคะเมนูนี้วิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เพื่อนๆเตรียมแครกเกอร์นะคะให้เป็นรสธรรมดาค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่150กรัมค่ะให้เพื่อนๆนำมาบีบนะคะกดแบบนี้ค่ะให้เขาแตกพอหยาบๆพอนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆเตรียมไข่ไก่2ฟองค่ะมาม่าจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะอยู่ที่30กรัมแล้วก็ให้เพื่อนๆคนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะพอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะให้เพื่อนๆเตรียมผงช็อกโกแลตค่ะเป็นพวกไมโลหรือโอวัลตินก็ได้นะคะมาม่าจะใช้อยู่ที่50กรัมค่ะให้เพื่อนๆใส่นะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะออกมาได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆตั้งน้ำร้อนนะคะให้น้ำเดือดประมาณนี้ค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะจากนั้นก็วางส่วนผสมของเราลงไปค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะมาม่าจะทำให้เขามีความร้อนนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของไข่ไก่นะคะพอคนผสมนะคะจนเข้ากันดีได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเตรียมใส่เนยจืดลงไปได้เลยค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่50กรัมนะคะขั้นตอนนี้มาม่าจะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆค่อยๆคนนะคะจนกว่าเนยของเราเนี่ยจะละลายค่ะเสร็จแล้วยกลงมานะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเย็นตัวลงค่ะจากนั้นนำแครกเกอร์ที่เราบดเอาไว้นะคะมาผสมรวมกับส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะแล้วคลุกให้เข้ากันค่ะออกมาได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะนำไปห่อกันนะคะให้เพื่อนๆเตรียมกระดาษรองอบค่ะเอาตัดขนาดพอประมาณนะคะกะว่าให้เพื่อนๆห่อขนมของเราได้ค่ะวางส่วนผสมของเราลงไปนะคะมาม่าจะแบ่งครึ่งค่ะเพื่อที่ขนมของเรานะคะจะได้ไม่ก้อนใหญ่แล้วก็หนาจนเกินไปนะคะเขาจะได้เย็นเร็วๆค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆม้วนนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นค่ะบีบขอบทั้งสองข้างเข้ากันนะคะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเตรียมแผ่นฟอยล์ค่ะมาห่ออีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อจะได้คงรูปได้ดีค่ะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆห่ออีกชิ้นหนึ่งจนหมดนะคะจากนั้นให้นำไปใส่ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงค่ะใส่ในช่องแช่แข็งนะคะพอครบ2ชั่วโมงแล้วนำมาแกะค่ะเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะแกะเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆโรยน้ำตาลป่นลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะ
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะด้านในก็จะเป็นแครกเกอร์กับกรอบค่ะแล้วก็จะมีความนุ่มหนึบนะคะจากส่วนผสมที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะอร่อยแล้วก็หวานมันมากๆเลยนะคะแค่นี้คุกกี้เย็นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องมีเตาอบเพื่อนๆก็สามารถทำคุกกี้ไว้ทานกันเองได้ง่ายๆนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ